ไหวแล้วถวายพระโคมันเกิดเรื่องใหญ่โตนี่เสด็จมาตั้งแต่เมื่อไรพระเจ้าข้าทำไมไม่บอกหม่อมฉันจะได้จัดการรับเสด็จถ้าฉันบอกฉันจะได้เห็นเรื่องงามหน้าอย่างนี้หรือยังไงกันโอ้โหมากะอีกแล้วอ่ะมันไม่เชื่อโอ้พระองค์เสด็จมามีทหารติดตามมาด้วยมองยันฮีขอเดชะพระองค์นี่มองยันฮีนี่พี่ชายซุกตรงฮีขอเดชะให้องครักษ์ขูบขาเนี่ยชอบชอบชอบถ้ามึงอะเปิดหมดไอเวนวุจัยแนนมึงตายจัดอะไปไหนกันมาทำไมไม่จับมันแยกกันฮะไปมั่วทำอะไรกันอยู่ฮะพูดไม่ชัดผัวเมียเนี่ยพูดไม่ชัดไม่ต้องพูดฮะไปทำอะไรพูดไทยชัดก่อนค่อยพูดสุกัญญาท่านมองนิดเพคะเธอรับตำแหน่งอะไรอยู่ตำแหน่งแม่ห้ามนางหวงเพคะแม่ห้ามนางหวงแล้วทำตัวเยี่ยงนี้คิดว่าถูกหรือยังไงพระองค์ท่านกฎกติกาที่ฉันมีให้มันบีบบังคับเธอมากเกินไปใช่ไหมไม่เป็นไรต่อไปนี้ฉันจะขอปลดตำแหน่งเธอจากแม่ห้ามนางหวงสุกัญญาเป็นเพียงสุกัญญาคนธรรมดาเท่านั้นและหลังจากนี้อยากทำอะไรก็ตามใจเลยท่านผมขอโทษไปค่ะผู้สำเร็จราชการประยงเธอรู้ตัวหรือเปล่าว่าเธอทำผิดท่านนะพระเจ้าข้าตอบฉันได้หรือเปล่ามันอะไรกันพระเจ้าข้าที่เขาประยงมาที่นี่ฉันบอกท่านนะไปฉันเห็นทั้งสองคนเนี่ยเขานอนอยู่ด้วยกันที่เสด็จมาที่นี่แล้วก็มาเห็นเขานอนด้วยกันใช่สมได้โปรดจะมีอะไรเล่าน้องกับบุตรีของอาสานี่ก็บุตรชายของหม่อมฉันเขาก็เหมือนพี่เหมือนน้องก็นอนกันแบบพี่แบบน้องพระเจ้าค่ะนอนกันแบบพี่แบบน้องใช่แล้วพระเจ้าค่ะแล้วถ้ากอดล่ะจะไปคิดอะไรก็อยู่บ้านเดียวกันเขาก็กอดกันแบบพี่แบบน้องพระเจ้าค่ะแล้วถ้าจูบล่ะก็ตามภาษาพี่น้องก็กอดกันบ้างจูบกันบ้างจูบกันแบบพี่แบบน้องพระเจ้าค่ะแล้วถ้าเกิดท้องขึ้นมาล่ะก็ท้องแบบพี่แบบน้องหัวปักพี่น้องที่ไหนเขาท้องกันใครไอ้เวอร์ซามีคนนั้นท้องเรียกน้องน้องอะไรมาบ้านกูยังไงเนี่ยก็ทำอะไรไม่เขาเห็นชอบให้เขาเห็นโอ้ยเบื่อป้าข้างบ้านจังมันฟังไม่ขึ้นนะท่านนาพระองค์ท่านทุกคนต่างมียศถาบรรดาศักดิ์ด้วยกันทั้งนั้นพระเจ้าค่ะมีกฎมีระเบียบเช่นเดียวกับผู้สำเร็จราชการประยงจะทำอะไรก็คำสั่งใช้ไต่ตองทรงเมตตาเด็กๆอาจจะพลั้งเผลออาจจะไม่ได้คิดอะไรขอขออภัยด้วยพระเจ้าค่ะจะทำอย่างนั้นได้ยังไงท่านนาเป็นถึงประมุขปกครองประเทศเมื่อคนทำผิดก็ต้องได้รับความผิดได้รับโทษอย่าคิดว่าประยงนั้นคือคนโปรดแล้วฉันจะให้อภัยเขาผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกผู้สำเร็จราชการประยงเธอฟังฉันให้ดีฉันจะขอปลดตำแหน่งเธอจากผู้สำเร็จราชการประยงเป็นเพียงนายประยงคนธรรมดาเท่านั้นส่วนท่านนะพระเจ้าข้าพระทรงได้โปรดหยิบดาบขึ้นมาตัดหัวนายประยงต่อหน้าฉันเดี๋ยวนี้พระโอรสราชินียาพระองค์ท่านโปรดท่านเราเวชีวิตที่ประยงใช่ไหมคะพ่อดูไว้เลยว่ามันจะตายเพราะผู้หญิงเนี่ยเรื่องจริงด้วยก็มัวแต่ป้ออยู่นั่นแหละองค์อัศนียาสัญญาอย่างบารมตัดหัวสั่งให้ความตายขึงตัวมันเลวทรามต่ำชั่วหรือฉันรักถูกย่ำยีมองพี่ประยง
ตนกน้ำตาตกข้างในรักพี่มาพายแม่พันในเมื่อผิดกฎกติกาจงรับชะตาของตนจะไม่สงสารฉันจะไม่อิสรสัญชาติไอ้คอยดื้อรั้นคุณนั่งมองหน้าแสนอนาถโทอ้อยลวงลาดเสนาต้องเป็นเพชฌฆาตคิดฆ่าด้วยวาจาของท่านพ่ออย่าพึ่งข้าลูกนี้เลยนะเพราะว่าหมดวาระสำราญตายแน่